สวัสดีครับพี่น้องครับ FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับ FC แฟนคลับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้เวลา 12:50 ครับฮอดแล้วพี่น้องครับอำเภอราศีสไลด์ครับแล้วก็จะเดินทางไปที่วัดน้องแคครับบ้านน้องแคตำบลน้องแคโอ้เห็นบังไฟป่ะพี่น้องอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับอีก 1.9 กิโลถึงงานนะครับว้าวไม่น่าเชื่อว่าจะใกล้ปั๊มปตท.เลยสุดยอดมากนะครับตอนนี้ยังบ่รู้ได้พี่น้องกับบรรณางานเป็นแบบใดเพราะว่าเราเพิ่งเดินทางมาจากงานเมื่อคืนนี้นะครับเฮานอนอยู่อันปั๊มปตท.เดชอุดมครับตอนที่ปั๊มปตท.เดชอุดมกะพึ่งออกมาบางหนึ่งหันนะครับ130กว่ากิโลนะ135กิโลนะบ้านสวนสวรรค์ตำบลน้องแคโอเคนะครับก็บ่ไกลจากตัวอำเภอไหนนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับสถานที่ไกลใกล้กับตัวอำเภอนะครับแต่ว่าบ่รู้ว่าหน้างานเป็นแบบใดแล้วก็ข้างด้านหลังผมจะเป็นรถตู้ลำโพงรถไฟรถเวทีนะครับกำลังตามด่ากันมาครับอ๋อโอเคนะครับเหมือนจะเจองานแล้วนะครับอ๋อทีมงานเขาก็มาแล้วอ๋อเล่นอยู่ร้านนี้เหรอโอ้นี่วัดเนาะด้านนี้วัดเนาะเป็นบุญบังไฟเพราะพี่น้องคือจุดบังไฟขึ้นทางไปอันนี้นะครับทางเป็นวัดเนาะเป็นวัดเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าที่งานนะครับตรงนี้เลยที่อยู่เลยนะครับไม่มีที่อยู่เลยโอ้ยตายแล้วพี่น้องไม่มีที่นั่งที่นอนเลยนะโอ้มีที่เสียบรถอยู่เนาะพื้นที่ครับประมาณนี้ครับอันนี้บางส่วนท้องฟ้าก็สดใสนะครับว่าบ่ได้นะพี่น้องมันเป็นฤดูของมันฤดูของเขานะครับมันเป็นฤดูของเขามันเป็นตามเวลาเป็นตามเรื่องอันนี้มันแหละพี่น้องครับเราจะหาที่จอดนะครับเราจะได้โอ้คือปีนขึ้นข้างที่เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับโอ้โหอ้าวเดินทางมาฮอดแล้วครับถ่ายคลิปได้โอ้จัดรีบสุดยอดเลยใจตั้งร้านอยู่ไหนตั้งร้านน่ะนู่นนะนู่นใส่ไฟขาดเลยก็ขอดกับจานแม่นครับก็ขอดนอนอยู่ฝุ่นเลยมันอยู่งานเมื่อคืนเหมือนใช้ไฟขาดใช้ไฟตรงไหนมันขาดไฟดับเอาเหรอทำไมมันขาดล่ะเอารถชนแล้วรถคันไหนชนรถเข้าไปเมื่อกี้เอาเหร
อันนี้ก็จะเป็นรถอันนี้ขี่น้ำดักรถไม่รู้เลยนี่ไม่รู้ว่ามันมายังไงเพราะเพิ่งมาถึงเหมือนกันยังไงฮะบอกอะไรอ่ะเดี๋ยวสายไฟขาดครับสายไฟขาดระวังสายไฟมันมีไฟอยู่สายไฟมันขาดโอ้โหบูรุษเลยนี่ถึงมาหวัดกระตุกใจเลยแล้วไม่มีใครมาดูแลเลยหรือยังไงเลยโอ้ยเสียวนำดิอันหมายถึงไฟตัวนี้ที่มันขาดคือตัวนี้ย่านเพิ่นเหยียบโอ้อันตรายดิมีคนอันนี้แล้วตัวนี้นี่ตะยานเนาะห้าวมันมีตะเรียงนี่ครับสายไฟอยู่นี่มันขาดพี่น้องเพราะว่ารถเราเข้ามาแล้วมันชนครับเกิดการอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือปานกลางเพราะว่ารถเรามีแต่คันยังไงน้องเรียกเขามึงเองมึงเดียวตกใจเลยพี่น้องครับตกใจเลยครับเหตุการณ์นี่ครับอันตรายมากนะเนี่ยเราก็ได้อีเลี้ยงหน่อยเขาในกรงท้องเลยครับโอ้ได้มึงนอนยังดิสิได้พักผ่อนย่อนใจเลยพี่น้องโอ้ลมเย็นเย็นลมเย็นบ่อยๆใจอีแดงหน่อยเฮาก็เดินทางมาจากเดชอุดมกูเปิ้ลเจ้านายไปเจอเลยโอเคครับพี่น้องครับประมาณนี้ที่สถานที่วันนี้โอเคพ่อกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ